ะเรื่องการเล่นโทรศัพท์นะคะมันเป็นเรื่องแพร่หลายในทุกทั่วหัวระแหงเลยล่ะค่ะคุณจะดึกก่อนนอนทำอะไรก่อนนอนเล่นโทรศัพท์ตื่นมาทำอะไรเล่นโทรศัพท์ทุกอย่างจะนอนกู๊ดไนท์แล้วนะมันยังไม่กู๊ดไนท์หรอกมันยังไม่นอนหรอกมันต้องดูคอมเมนต์ก่อนเออใครจะเม้นอะไรเราปิดไฟแล้วนะคุมโปงยังกดอยู่ใต้ผ้าห่มรถติดดึกดื่นค่อนคืนเขาบอกห้ามเล่นสมาร์ทโฟนอ้าวก็ยังเล่นอยู่แอบตำรวจเล่นลงไปก้มหนักกว่าเดิมหลายคนติดมือถือค่ะอดไม่ได้ที่จะเล่นตลอดเวลานะคะวันนี้ดิฉันเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเล่นมือถือในที่มืดมืดลูกตาคุณจะเป็นอย่างไรไปฟังคุณหมอค่ะการเล่นสมาร์ทโฟนในที่มืดมีผลต่อตายังไงเหรอคะก็ในที่ที่มีแสงน้อยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันจะทำให้มองไม่ค่อยชัดเจนเราก็เลยต้องเพ่งมากกว่าปกติตาเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะคะเราก็จะมีอาการที่เกิดจากการเพ่งของดวงตามากขึ้นเช่นก็จะมีกล้ามเนื้อตาอ่อนล้ามีเกร็งแล้วก็การกระพริบตาก็จะน้อยลงค่ะสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะมีตาแห้งกว่าปกติแล้วถ้าจ้องสมาร์ทโฟนมากๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นแผลติดเชื้อที่กระจกตาจากคอนแทคเลนส์ได้สูงขึ้นค่ะข้อแนะนำสำหรับคนที่ต้องการเล่นสมาร์ทโฟนนะคะวิธีปฏิบัติตัวก็คือควรที่จะวางโทรศัพท์ไว้ในระยะที่ค่อนข้างคงที่นะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเล่นในรถที่กำลังเคลื่อนไหวหรือว่าเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะสองก็คือควรจะเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะละสายตาจากหน้าจอแล้วก็มองไปไกลๆหรือหลับตาลงนะคะทุกๆ 20-30 นาทีนะคะจะเป็นการที่จะช่วยทำให้ตาสบายขึ้นมากจริงๆแล้วก็อยากแนะนำว่าเล่นในที่ที่แสงพอเหมาะเนี่ยจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเล่นที่แสงน้อยเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะเธอมันอันตรายจริงๆนะเธอลูกตาเรานะตอนดีๆเรายังไม่ค่อยคิดถึงมันหรอกตอนแบบเฮ้ยมันจะแบบเฮ้ยมันโฟกัสไม่ได้แสบตาเคืองตาเห็นของพลาดหรืออะไรเงี้ยมันเริ่มมีอาการแล้วนะเธอคือจะนอนก็นอนคือถ้ายังไม่นอนก็เปิดไฟเล่นมันซะเลยแต่จะบอกเลยนะว่าก่อนนอนเล่นมือถืออ่ะจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะแสงอ่ะแสงสีฟ้ามันจะเข้าตาตลอดอย่างงี้ฝันร้ายอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นมาแล้วทั้งนั้นน่ะจริงๆนะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงคือเวลาชาร์จมือถืออย่าไปชาร์จตรงหัวเราอ่ะเพราะว่าไฟมันก็เข้าเราอย่างงี้แล้วมันก็จะปวดหัวตื้อๆๆคุณลองสังเกตตัวเองคนที่แบบว่านอนตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันปวดหัวตื้อๆๆคุณดูดิว่าคุณน่ะชาร์จมือถือไว้ใกล้กับที่หัวเตียงหรือเปล่าคุณต้องแบบเฮ้ยออกไปไกลๆเลยหรือไม่ก็ไปอยู่ข้างนอกห้องเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้โทรศัพท์นะคะคุณย้ำอีกครั้งใช้มันค่ะอย่าให้มันมาใช้เราหอยพูดแล้วไปเล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ